弦上不得不ลิโป้กิเลงนำทัพมาเมืองเสี่ยวเพ่ยกำลังมีอันตรายนี่ท่านยังมีแก่ใจมานั่งฟังเพลงอยู่อีกหรือไงเนี่ยฮะทำไมยังไม่มีเขาตีเสี่ยวเพ่ยไม่ได้ตีซีจิ๋วซะหน่อยจริงไหมข้าเคยบอกแล้วว่าถ้าเสี่ยวเพ่ยถูกตีแตกเมืองซีจิ๋วก็เท่ากับไร้เกราะกำบังจะไม่รอดด้วยส่วนท่านน่ะก็รับเสบียงจากอ้วนสุดบอกว่าจะไม่ช่วยเราปีแล้วสถานการณ์ของเราท่านจะรับมือยังไงฮะท่านตันกงเมื่อกี้ได้ยินเสียงเพลงเขาเตียวเซียนไหมนางร้องได้พร้อมมากเลยท่านลิโป้คำร้องนั้นบอกว่าสวรรค์ไม่ตัดหนทางมนุษย์ปัทภีมีใจเกื้อหนุนดอกไม้บานแล้วโรยราสายน้ำไหลเวียนไม่สิ้นสุดเป็นไงความหมายดีมะพี่โถเอ้ยลิโป้เตี้ยหุยเสียเมืองเพราะฤทธิ์สุราจนขาดสตินี่ท่านจะเอาอย่างเขาให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยหรือไงหมอนั่นจะมาเทียบข้าได้ยังไงข้ามีมาเซ็กเท้าและง้าวกรีนแล้วข้าจะแต่งเพลงให้ฟังบ้างดีไหมเหตุการณ์ขับขานเหมือนไฟลามก้นและตอนนี้รีบพาทหารไปรับมือเร็วเข้าเถอะก็ได้ก็ได้ก็ได้ไปเดี๋ยวนี้รอข้าหน่อยนะเตี้ยเซียนนายท่านลิโป้เคลื่อนพลมาแล้วครับจะมาถึงเมื่อไรพอนำทัพมาถึงเนินห้าลี้และจัดงานเลี้ยงที่นั่นบอกว่าเชิญท่านไปร่วมด้วยนะครับงานเลี้ยงเหรอหมายความว่าไงข้าศึกมาประชิดจะเป็นหรือตายยังไม่รู้ใครจะมีกระจายไปดื่มเหล้าอีกล่ะข้าก็ไม่ทราบครับแต่เขาบอกว่างานนี้ปราบศัตรูได้พี่ใหญ่ข่าวว่าลิโป้คงถูกอ้วนสุดซื้อตัวไปนานแล้วที่จัดงานเลี้ยงนี้ขึ้นมาเพื่อจะเอาชีวิตท่านมากกว่าพี่ใหญ่ข้าจะล้มก้นใช่ไหมพี่ใหญ่ลิโป้รับเสบียงจากอ้วนสุด200,000 กระสอบเราต้องคิดให้หนักด้วย
ข้าไปเดี๋ยวนี้พี่ใหญ่ข้าเชื่อว่าลิโป้คงไม่คิดร้ายอีกอย่างเพื่อรับมือทัพของอ้วนสุดต่อให้ข้าต้องเสี่ยงภัยเองก็ต้องลองสักครั้งถ้าท่านไปจริงข้าจะคุ้มครองให้เจ้าจะทะเลาะกับลิโป้เรื่อยอย่าไปดีกว่าแต่ข้าจะไปเฮ้ยดูลูกดูผู้จะฝ่าเบื่อเอาไว้ข้าจะรีบไปรีบกลับพี่ใหญ่ระวังตัวด้วยนะน้องสามดูสิทหารของลิโป้มีวินัยมากคนคนนี้ไม่เพียงชอบหาความสุขยังเป็นนักรบที่หาญกล้าอีกด้วยคนถอยแล้วไม่ว่าถอยนะท่านทั้งสองนายข้ามีคำสั่งเชิญไปพบในค่ายเชิญเชิญลาปีวันหน้าถ้าได้ดีอย่าลืมบุญคุณของข้าในวันนี้นะบุญคุณของท่านข้าไม่เคยลืมสักนิดแม่ทัพกิเลงมาช้าก่อนช้าก่อนพี่เตียวหุยอย่าเพิ่งใช้อาวุธสิเฮ้ยข้าไม่มีน้องอย่างเจ้าก็ตามใจไม่มีก็ไม่มีว่าแต่ท่านไปพี่น้องกับเล่าฉันดีไหมล่ะแน่นอนข้าเตียวหุยดื่มเท่าไหร่ก็ไม่เมาไม่จริงมั้งวันที่เราปีออกรบก็เห็นเมาจนหัวแทบทิ่มข้าไม่เจ้าวันนี้ข้าอารมณ์ดีจึงเชิญทหารทั้งสองมาร่วมดื่มด้วยมาเชิญมาเชิญดื่มแม่เล่าดีแบบนี้ขาดก็แต่ดนตรีมาขับกล่อมเสียดายเตียวเซียนไม่ได้มาด้วยถ้านางอยู่แล้วก็ดื่มเหล้าไม่เมาแต่คนจะเมาเองขอถามท่านลิโป้ท่านจะฆ่าข้าไหมไม่หรอกไม่ฆ่าแล้วจะฆ่าคนหัวโตนั่นปะไอ้ผู้ไรอ่ะไอ้หัวโตไม่ฆ่าไม่ฆ่าทางท่านในเมื่อไม่ฆ่าเรางั้นขอให้ยกเลิกงานนี่ซะให้ข้ากับท่านกิเหลงได้ประลองกันสักครั้งไม่ได้ไม่ได้เลยขาดข้าลิโป้ฆ่าคนมาเยอะก็จริงแต่นิสัยไม่ชอบการเข่นฆ่าชอบการเจรจามากกว่าวันนี้ที่เชิญมาเนี่ยก็เพื่อหวังว่าจะใช้สุราแก้ปัญหาท่านลิโป้พูดงี้หมายความว่าไงขอถามท่านกิเลงสามารถยิงธนูได้กี่ช่างระยะไกลแค่ไหนพูดแล้วจะว่าคุยข้าสามารถยิงธนู500ช่างภายใน59รับรองธนูผ่าธนูศีรษะหมดอ่ะดีมาก พี่เตียวหุยล่ะยิงธนูได้กี่ช่างระยะไกลแค่ไหน ข้ายิงได้800ช่างภายใน89ลูกธนูธนูเสือกระแน่นอนงั้นเหรอดีดีมากเด็กๆครับท่านแม่ทัพเอาเงากรีฑาภาของข้าไปตั้งไว้ที่ประตูรับทราบทุกท่านเชิญตามข้ามาอ
จากนี่ไปที่ประตูไม่ต่ำกว่า129ถ้าข้ายิงถูกเชือกของผู้ขาดสองฝ่ายต้องยุติการสู้รบแต่ถ้ายิงไม่โดนก็เชิญรบกันได้จะรบหรือไม่รบแล้วแต่สวรรค์ทุกท่านว่ายังไงไม่เคยมีใครยิงได้ขนาดนี้ที่สำคัญต้องให้ไปโดนเชือกของผู้ไม่มีทางยังไงก็ยิงไม่ได้หรอกเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วจะรบหรือไม่ปล่อยให้สวรรค์ชี้ชะตาหวังว่าคงช่วยลิโป้ให้เขายิงโดนเป้าหมายอย่าคนถอยทำให้คุยโตไม่ได้เชิญยิงได้งั้นก็เชิญลาเยอะเอาธนูข้ามานี่ขอรับเห็นแล้วใช่ไหมสวรรค์ต้องการให้พวกท่านเนี่ยเจรจาสันติใครกล้าฝืนลิขิตข้าจะลงโทษแทนสวรรค์ยิงธนูใส่อีกครั้งให้คนคนนั้นจบชีวิตไปซะงั้นข้าถอนทัพลิโป้ยิงธนูระยะไกลบีบให้ทั้งสองฝ่ายถอนทัพแถมยังบอกว่าใครกล้าฝืนลิขิตสวรรค์เขาจะเป็นคนลงโทษเองนี่เจ้าไพรสามแซ่เนี่ยมันช่างโอหังซะจริงๆก่อนหน้านี้หลอกเสบียงเข้าไป 200,000 กระสอบแล้วยังกล้ามาเจ้ากิจการทำเป็นเด็กเล่นขายของกับข้าเลยไม่ยังที่ไหนกันเอ้ยลูกผู้ชายข้าได้ยังไม่ได้ทุกคนฟังรีบเตรียมกำลังให้พร้อมเขาจะไปปราบลิปโป้แล้วค่อยตามด้วยเราไปรับทราบแต่เดี๋ยวก่อนนายท่านใจเย็นว่าอย่าเพิ่งโกรธข้ามีความเห็นว่าถ้าท่านส่งทหารไปฆ่าลิปโป้จะเป็นผลเสียต่อท่านมากกว่าอันดับแรกคือเสบียงที่เราให้เขาเท่ากับไปเพิ่มกำลังให้ศัตรูชัดๆประการที่สองบีพลิโปไปเข้ากับเหล่าปีอีกครั้งร่วมมือมาเป็นประปักษ์ต่อเราเท่ากับเข้าทางที่โจโฉหวังไว้พอดีเป๊ะๆเฮ้ยข้าดูมันก็รู้เหมือนกันน่ะคนทำงานใหญ่ห้ามคิดเล็กคิดน้อยมันเย็นแต่ลิปโป้มันน่าแค้นใจจนขาเหลือกหมดเต็มทีท่านจะมั่วจะแขนเคืองศัตรูเลยนะมันจะทำให้การขาดพินิจพิเคราะห์จำได้ไหมว่าโจโฉด้วยล่ะตัวดีตัวแสบยังไงแม้แต่กับศัตรูยังเอาอกเอาใจยิ้มแย้มแจ่มใสเจรจาพาทีมาถึงนะจะโจเท่าดิเลวกว่าลิปโป้ซะอีกข้าน้อยเห็นว่าลิปโป้เลวร้ายก็จริงแต่จากการยิงธนูที่ผ่านเห็นชัดว่าคนคนนี้ร้ายกาจชะมัดญาติถ้าท่านคิดจะทำงานใหญ่ต้องอดทนในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ได้ทนกันนะถ้าจะมองว่าเขาเป็นศัตรูแล้วทำไมไม่ลิโป้กลายเป็นกำลังสำคัญของเราซะเลยล่ะนายท่านคิดถึงอนาคตยาวไกลบ้างอย่างคิดสั้นๆขอรายงานเรียนนายท่านแม่ทัพซุนเซ็กมาขอพบครับซุนเซ็กกลับมาหรือนี่อ่ะก็เชิญเข้ามาเร็วข้าน้อยซุนเซ็กคำนับนายท่าน
ซุนเซกบอกสิว่าหลายปีนี้ข้าดีต่อเจ้าไหมนายท่านดีต่อข้าเปรียบเหมือนบิดาบุญคุณดังคุณเขาแต่อย่างนั้นข้าให้เวลาไปตีเมืองหลูเจียง30วันแล้วทำไมไม่ยอมทำตามล่ะนี่ก็เป็นวันที่13แล้วเจ้ายังไม่เห็นคลื่นผลไปสักทีเรียนนายท่านข้าน้อยได้ตีเมืองหลูเจียงสำเร็จแล้วให้พูดเป็นเล่นไปได้หลูเจียงห่างจากนี่ตั้ง800ลี้ก็จะไปและกลับต้องใช้เวลาถึง20วันที่สำคัญเจ้าเมืองหลูเจียงเล็กครั้งน่ะมีทหารเรือนหมื่นปกป้องเมืองอย่างแข็งขันต่อให้เจ้าเก่งสักแค่ไหนถ้าไม่มี30วันเจ้าคงไม่ได้ยึดเมืองแน่ล่ะนายท่านนี่คือศีรษะของเจ้าเมืองหลูเจียงอะไรนายนะเปล่าได้แล้วเหรอไหนนายสินบังใช่เขาจริงเหรอสุนเซ็งเจ้าได้เมืองหลูเจียงมาจริงจริงเหรอณเวลานี้เมืองหลูเจียง4อำเภอและอีก5เมืองบริวารเป็นสมบัติของนายท่านหมดแล้วจริงเหรอเนี่ยเยอะเลยเนี่ยเหมือนเทียบนี่สุนเซ็งบอกมาสิเจ้าตีเมืองหลูเจียงได้ยังไงพอได้รับคำสั่งจากท่านข้าก็นำทหารมา 5,000 นายรีบเร่งเดินทางไปยังหลูเจียงทันทีใช้เวลา3วันเดินทาง800ลี้จู่โจมอย่างหนักหน่วงเจ้าเมืองหลูเจียงยังไม่ทันได้ป้องกันเมืองก็ถูกเรายึดไปแล้วดีมากแล้วทหาร 30,000 ที่ข้ามอบให้เนี่ยมีเจ็บตายกันบ้างไหมทหารที่ท่านมอบให้ 30,000 คนข้าไม่ได้พาไปด้วยใช้ก็แต่ม้าศึกและศึกคราวนี้สูญเสียมาไป400กว่าตัวขอท่านอภัยด้วยโอ้ดีข้าน้อยนำป้ายคำสั่งมาคืนดีป้ายคำสั่งดีมากความองอาจของเจ้าเทียบกับพ่อเจ้าสุนเกียรติแล้วนับว่าเหนือกว่าเขามากนักตราบใดที่มีเจ้าอยู่ข้าก็ไม่กลัวลิโป้ไม่กลัวใครทั้งนั้นแหละช่างเก่งซะจริงๆถ้าข้ามีลูกยังเจ้าสักคนละก่อนชาตินี้คงตายตาหลับแล้วขอบคุณท่านที่ชมเชยจัดงานเลี้ยงเดี๋ยวนี้ข้าจะดื่มให้ซุนเซ็กหน่อยดีเรียนได้ท่านด้วยพวกเราได้วันนี้เป็นวันตายของพ่อค่ะข้าอยากขอตัวไปเส้นไหว้เขาหน่อยนะครับเอาเถอะก็ได้ไว้เสร็จธุระของเจ้าก่อนข้าก็ฉลองให้อีกทีนึงดีไหมขอบคุณท่านมากครับช้าก่อนเถอะแม่ทัพรีบไปไหนท่านอาแม่คุณชายเรียกเขาว่าอุยกายเหมือนเดิมเถอะนะท่านมีธุระกับข้าเหรอเมื่อกี้ในห้องประชุมอ้วนสดชมเชยท่านนะคุณชายเข้าใจความหมายที่แอบแฝงหรือเปล่าเนี่ยความหมายแอบแฝงอะไรเขาพูดต่อหน้าคนอื่นว่าถ้ามีลูกอย่างท่านคงจะตายตาหลับความหมายก็คืออยากรับท่านเป็นลูกบุญธรรมเรื่องนี้ข้าก็รู้เมื่อรู้ความหมายแล้วท่านมีความเห็นว่าแล้วความคิดของท่านล่ะสกุลอ้วนเป็นเสนาบดีมา3สมัยศูนย์รวมของเหล่าผู้กล้าบางคนอยากฝากตัวแต่ไม่มีช่องทางอ้วนสุดมีไพร่พล 300,000 แผ่อิทธิพลในแดนใต้หวังจะเป็นฮ่องเต้มานานสักวันคงได้สมหวังแน่เมื่อท่านเป็นคนโปรดของเขาทำไมไม่ถือโอกาสเกี่ยวดองซะเลยล่ะอ้วนสุด
ไม่คู่ควรเป็นพ่อบุญธรรมข้าคำพูดของคุณชายสมแล้วที่เป็นลูกผู้ชายคุณชายสมัยก่อนแม่ทัพสุนเกียนเห็นข้าเหมือนพี่น้องเพราะฉะนั้นไม่ว่าที่ไหนแล้วเมื่อไรถ้าต้องการให้ข้ารับใช้แล้วก็ข้าอุ้ยกายยินดีทุกเมื่อท่านอาข้าจะจำไว้ท่านพ่อข้าไปเยี่ยมท่านแล้วหลังจากท่านถึงแก่กรรมท่านแม่กับข้าก็ไปอยู่ที่เค้กอาถูกคนที่ท่านเหยียดหยามดูหมิ่นดูแคลนคนเก่าคนแก่ของเราก็แยกตัวไปทรัพย์สินร่อยรอทำให้ข้าจำใจต้องมาเข้ากับอ้วนสุดข้าจดปัญญาไม่อาจสานต่องานใหญ่ของท่านต้องขออภัยท่านพ่อด้วยลูกผู้ชายอยู่หรือตายไม่อายฟ้าดินถ้าไม่ถอยกระบี่แล้วลุกขึ้นทำงานมันรู้สึกผิดต่อพ่อบ้างเหรสุนเซ็งข้าตามเจ้ามาตั้งแต่เมืองหลูเจียง800ลี้เต็มๆในที่สุดก็ตามท่านจนได้ถ้ารู้ว่าเจ้าจะมาข้าคงให้ตามอีก800ลี้เพื่อนรักของข้าหลังจากพ่อข้าเสียไปแม่ก็ตรอมใจหนักสุดท้ายก็เลยไปกับพ่อด้วยตอนนี้ข้าไม่มีห่วงอะไรอีกแล้วเหลือตัวคนเดียวแล้วอนาคตจะทำไงต่อข้าขายทรัพย์สินที่นาทั้งหมดแลกเป็นเงินทั้งหมดก็ 50,000 ตำลึงตั้งใจไปอยู่กับเจ้าเราจะทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้บุกเบิกแผ่นดินเพื่อความเป็นใหญ่เจ้ายี่สิบปีเต็มๆวันนี้เป็นวันที่ข้าดีใจที่สุดในชีวิตมาแต่ว่าอ้วนสุดไม่ใช่นายที่ดีถ้าจะทำงานใหญ่ก่อนอื่นคือต้องออกจากเขาข้อนี้ข้าคิดไว้นานแล้วเพียงแต่ห่วงว่าเขาจะไม่ยอมปล่อยข้าไปตราอยู่ห้องเต้ยังอยู่หรือเปล่าล่ะให้เขาไปซะเพื่อแลกอิสรภาพเจ้าพูดมันก็ง่ายแต่รู้ไหมว่าที่พ่อข้าตายก่อนไว้อันควรก็เพราะว่าของสิ่งนี้น้ำซ้ำยังมีเจ้าเมืองอีกหลายคนที่หวังอยากได้นักหนาก็แค่หินก้อนนึงลูกชายมีดาบในมือก็ผ่านผลได้แล้วสาอะไรกับของแค่นี้อย่าพัวมันเลยนะน้องข้าก็เคยพูดเช่นเดียวกับเจ้าเขาบอกว่าตราหยกเหมือนเป็นของร้อนใครเก็บไว้ก็มีแต่เพศภัยไม่มีดี
มองการไกลจริงๆอ้าวแล้วซุนกวนไปไหนทำไมไม่เห็นเขาเจ้าหมอเนี่ยชอบไปร่อนเร่พเนจรป่านนี้คงไปพบปะผู้กล้าในที่ต่างๆอีก2วันก็คงกลับมาเด็กคนนี้ตัวเล็กใจใหญ่สักวันต้องได้เป็นผู้นำแน่ท่านแม่ส่งจดหมายมาบอกว่าเจ้าเมืองยางจิ๋วเล่าอยู่ข่มเหงเรานักจะให้ย้ายออกจากเค็กอาให้ได้นายชายข้าก็เกือบถูกเขาปองร้ายจนตายนายท่านข้าอยากจะขอยืมทหารจากท่านเพื่อจะไปเค็กอาช่วยเหลือญาติพี่น้องขอท่านโปรดอนุญาตด้วยเถอะเค็กอาอยู่ถึงกังตังโอ้กว่าจะไปและกลับแน่คงต้องใช้เวลานานมีข่าวว่าโจโฉกับกองซุนจ่านอาจจะยกทัพมาได้ทุกเมื่อที่ทางเราก็ต้องเตรียมทำศึกเหมือนกันนะซุนเซกเอ๋ยขาดเจ้าไม่ได้หรอกนะเอาอย่างงี้มั้ยล่ะข้าจะส่งคนไปเค็กอาพาแม่เจ้ามาอยู่ที่นี่นะรับรองว่านักจะอยู่สบายชั่วชีวิตนายท่านเค็กอาเป็นบ้านเกิดของเราแม่ข้าไม่ยอมไปไหนหรอกครับขอให้ท่านปล่อยข้าไปเถอะเอาเถอะถ้าเจ้ายืนกรานจะไปก็รีบไปรีบกลับละกันแต่ว่าคือเรื่องการยืมทหารข้าคงไม่สะดวกเจ้าก็รู้ว่าทางเราก็มีศึกหนักกันนายท่านนี่คือตราหยกที่พ่อข้าฝากไว้ยกตราหยกข้าขอใช้เป็นหลักประกันโอ้ยตราหยกตราหยกแล้วนายดูสิน่าเชื่อมันนี่ยังไงจริงหรือเปล่าไอ้ตราหยกของฮ่องเต้จริงๆในที่สุดข้าก็ได้เห็นแล้วสุนเซ็กว่ามาสิต้องการทหารเท่าไหร่ขอแค่4คนเท่านั้นเทียเผาอุยกายฮันตงโจเมานอกเหนือจากนี้ข้าไม่ต้องการสี่คนนี้เคยเป็นคนเก่าคนแก่ของพ่อเจ้าไม่ใช่เหรอนายท่านพวกเขาไม่แค่เป็นคนเก่าของพ่อข้าเท่านั้นยังถือเป็นลุงและอาของข้าอีกด้วยนะเทียพาวุยกายหันตงโจเมาครับพวกเจ้ายินดีไปกับซุนเซกไหมพวกเรายินดีครับเอาเถอะก็ตามใจกันแล้วกันงั้นไปกับเขากันแล้วกันขอบคุณนายท่านท่านทั้งสิข้าให้เวลาครึ่งชั่วยามกลับไปเก็บของแล้วก็พาลูกเมียไปด้วยข้าจะไปรออยู่นอกเมืองคุณชายต้องรีบขนาดนี้เชียวหรอครับใช่เกิดอุ่นสุดเปลี่ยนใจขึ้นมาอาจส่งทหารมาตามล่าตอนนี้ข้ายังไม่อยากเป็นศัตรูกับเขารับสอบรับสอบของแท้นั้นได้จริงๆได้บางทีเทียบ
ยินดีกับนายท่านได้ตรายกมาก็เท่ากับสวรรค์เข้าข้างแล้วสวรรค์มอบตรายกให้ท่านขอให้ท่านจงรับบัญชาสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นห้องเต้ด้วยเถอะขอให้ท่านขึ้นเป็นห้องเต้ด้วยเถอะเฮ้ยข้าว่าคนที่จะเป็นใหญ่คือทุนเซ็กมากกว่าออนอกจากเขาจะไม่กลับมาแล้ววันหน้ายิ่งจะกลายเป็นศัตรูตัวฉกาจของท่านด้วยพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงเขาใช้กันหินก้อนเดียวก็แลกกับแม่ทัพสี่คนซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของเราซึ่งคนเรานี้ล้วนเป็นขุนศึกคู่ใจของซุนเกียนในอดีตทั้งสิ้นเป้าหมายของซุนเซ็กนายท่านเดาไม่ออกหรือว่ามีเจตนาอะไรกันแน่ทำไมอ่ะเบื้องหลังมีคนเก่งชี้แน่แน่นอนเฮ้ซุนเซ็กยอมเสียตรายกเพื่อเป็นอิสระจากข้าแล้วมีหรือข้าจะไม่รู้เจตนาของเขาแต่ว่าเขามีเป้าหมายแต่ไม่มีกำลังพออาศัยแค่ไพรพลแค่ไม่กี่พันอย่างในตอนนี้จะมีปัญญาทำอะไรได้ขอให้จริงอย่างนายท่านว่าเถอะเจ้าเป็นชดของขวางจ้า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 ท่านกุนซือดูข้าสิตอนนี้ก็อายุมากแล้วสังขารเสื่อมโทรมสุขภาพย่ำแย่เหมือนไม้ไกลฝั่งถ้าไม่รีบตั้งตัวเป็นใหญ่อนาคตคงเหลือเวลาอีกไม่มากนักถ้าได้ครองราชจริงข้าจะให้ท่านเป็นเสนาบดีอยู่ใต้หนึ่งคนเหนือนับหมื่นไม่เป็นที่ยกย่องตลอดไปท่านกุนซือไม่ต้องปฏิเสธหรอกนะไม่อะนี่ท่านโปรดอภัยด้วยข้าเป็นคนขวางโลกขออยู่สันโดษไร้ชื่อเสียงเรียงนามดีกว่าแปดเปื้อนโดยลาบยศแต่ว่านายท่านท่านจะไปห้องเต้ไม่ได้เด็ดขาดนะครับทำไมถึงไม่ได้อะสมัยก่อนปฐมห้องเต้แห่งฮั่นก็เป็นแค่ผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งมีอาวุธก็แค่ดาบเล่มเดียวลูกน้องไม่ถึง10คนน่ะสุดท้ายยังได้ครองแผ่นดินทั้งหมดเลยจนวันนี้ราชวงศ์ฮั่นอยู่มาถึง400ปีก็ควรจะสิ้นได้แล้วทุกวันนี้แผ่นดินลุกเป็นไฟผู้กล้าลุกฮือใครเก่งก็ได้เป็นใหญ่พอยิ่งใหญ่มากๆเขาก็หวังเป็นฮ่องเต้ข้ายกพลลงใต้ครองดินแดนกว้างใหญ่มีทหารในมือถึง 400,000 ขุนศึกนับพันคนแล้วใครจะมาสู้ได้ใครกล้ามาเทียบกับข้าอีกเหรอท่านเป็นผู้นำที่เก่งก็จริงแต่ยังไงก็ไม่ใช่ฮ่องเต้ฮั่นเกาจูเล่าปังอยู่ดีแค่ดูในยุคนี้ก็มี2คนที่สามารถเทียบเคียงกับท่านได้มีใครอ่ะใครคือท่านอ้วนเสี่ยวและโจโฉแห่งเมืองฮูโตอ้วนเสี่ยวเป็นผู้นำกองกำลังพันธมิตร18สายครองเมืองกีจิ๋ว
ฉิงจิ๋วและปิงจิ๋วสำยังเตรียมบุกไปตีอิวจิ๋วอีกมีไพร่ผลไม่ต่ำกว่า 500,000 คุณนาที่อยู่แต่ปกครองล้วนเชี่ยวชาญบุญและบูสำยังเป็นญาติผู้พี่ของท่านบารมีสูงส่งกว่าท่านมากมายหลายเท่านักในขณะที่โจโฉเป็นจอมอหังการแห่งยุคมีความสามารถรอบด้านที่หาได้ยากยิ่งแม้ตอนนี้จะมีกำลังน้อยกว่าเราแต่มีฮ่องเต้และขุนนางอยู่ในมือสามารถชี้ชะตาบ้านเมืองคบคนกว้างขวางแผ่ขยายอิทธิพลไพร่ผลของเขานับวันจะกล้าแข็งขึ้นเรื่อยๆกราบใดที่มีสองคนนี้อยู่นายท่านท่านจะไม่ได้เป็นฮ่องเต้แน่นอนเดิมทีอ้วนเซียวเป็นแค่ลูกอนุในบ้านข้าเท่านั้นแหละแต่ดูตอนลำดับอาวุโสเขาน่าจะเป็นเบาข้าด้วยซ้ำไปเพียงแต่อายุมากกว่า2ปีข้าก็เลยเรียกเป็นพี่แล้วยังกล้ามาหืออีกโจโฉก็เหมือนกันเดิมเป็นทายาทกังฉินแท้ๆต้นตระกูลก็เป็นไพร่ตามช้าเร็วสามไพร่สกุลรุ่นชาติไปดูถ้าข้าเป็นฮ่องเต้เมื่อไรคนแรกที่จะกำจัดก็คือเขาข้าจะเชือดไก่ให้ลิงมันดูประกาศศักดาให้ทุกคนเห็นคือพวกเราขอคำนำนายท่านมีอะไรอีกอ่ะพวกเราคุณนางทุกฝ่ายรวมทั้งสิ้น355คนเข้าชื่อขอเรียนนายทันว่าให้ทำตามสวรรค์บัญชาขึ้นเป็นฮ่องเต้ด้วยเถิดอุ้ยนี่ตามข้าคือเรื่องใหญ่ขนาดนี้คงต้องคิดให้ดีก่อนนะนายท่านถ้ายังปฏิเสธอีกเนี่ยพวกเราจะขอตายอยู่ที่นี่ขอให้ท่านขึ้นครองราชย์เร็วๆพระแผ่นดินไหวด้วยเถิดเอาเถอะเอาเถอะท่านทั้งหลายมาถึงขั้นนี้แล้วข้าคงได้แต่ทำตามฟ้าลิขิตและเสียงราษฎรเป็นฮ่องเต้แล้วกันนะนายท่านจงเจริญฟ้าบาทรงพระเจริญในปลายราชวงศ์ฮั่นอ้วนสุดตั้งตนเป็นฮ่องเต้ทรงพระนามว่าจงซื่อให้ซื่อฉุนเป็นเมืองหลวงและประกาศไปยังทั่วลาด้วยเหตุนี้จึงกลายเป็นชนวนสงครามที่ยิ่งหนักหน่วงนับแต่นั้นเป็นต้นมาอ้วนสุดมังอาจตั้งตัวเป็นใหญ่พลัดแผ่นดินที่ซิ่วฉุนแถมยังตั้งตัวเองให้เป็นฮ่องเต้จงซื่อแล้วมีคำสั่งมายังข้าให้ไปสวามิภักดิ์ต่อเขาด้วยอะไรนะครับช่างไรอย่างอายสิ้นดีมังอาจเหิมกระมักไม่ว่าจะวัดดินแดนกำลังทหารบารมีและความเก่งกล้าของขุนศึกนายท่านแทบจะเหนือกว่าทุกอย่างด้วยซ้ำถ้าจะเป็นฮ่องเต้ก็ต้องให้นายท่านเป็นก่อนอ้วนสุดมีปัญญาที่ไหนกันพูดดีมากเขาขอให้นายท่านประกาศตัวครองราชซะเมื่อพลัดแผ่นดินแล้วพวกเราจะช่วยปราบพวกที่แข็งข้อให้กับนายท่านเองขอนายท่านเรียกตัดสินใจขึ้นครองราชเป็นฮ่องเต้ด้วยเถิดเป็นท่านายท่านตามความเห็นของข้าตามคลาสสถานการณ์แห่งความวุ่นวายเราผู้กล้าทั้งหลายล้วนมีทางเลือกแค่3ทางเท่านั้น 1กอบกู้หัน2ทำลายหันและข้อ3อ้างว่าจะกอบกู้หันแต่จริงๆคือมุ่งทำลายอ้วนสุดเป็นคนใจเร็วด่วนได้เลือกวิธีทำลายหันแล้วเป็นใหญ่แทนถือเป็นความโง่ของเขาเปรียบดังหาเหาใส่หัวซึ่งนายท่านปกติเป็นคนมองการไกลคิดรอบคอบตอนนี้สำคัญคือต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งรอโอกาสเพื่อจะชิงลงมือ
นี่คือทางที่ได้เปรียบและชาญฉลาดของท่านหลายคนอยากเป็นผู้บุกเบิกแผ่นดินได้รับการจารึกชื่อข้อนี้ข้าพอเข้าใจแต่ตอนนี้ราชวงศ์ฮั่นและฮ่องเต้ยังอยู่ในขณะที่เจ้าเมืองทั้งหลายต่างก็แข่งแย่งชิงดีชิงเด่นจึงไม่ใช่เวลาที่นายท่านจะตั้งตัวเป็นใหญ่อ้วนสุดใช้วิธีจิงสุกก่อนหามเชื่อว่ากินเข้าไปต้องติดคอแน่กลายเป็นศัตรูของผู้คนใต้ล่ะถ้าข้าเดาไม่ผิดแล้วก็ยังเร็วเนี่ยไม่กี่เดือนหรือไม่เกิน3ปีอ้วนสุดต้องพ่ายแพ้แน่นายท่านอ้วนสุดบุมบามตั้งตัวท่านไม่ต้องไปใส่ใจนักเพราะว่านี่ไม่ใช่ข่าวร้ายแต่เป็นข่าวดีสำหรับท่านมากกว่าโอ้โอ้ไม่ข่าวดียังไงล่ะทุกคนล้วนใฝ่ฝันอยากเป็นฮ่องเต้ทั้งนั้นยิ่งอยากเป็นเท่าไรก็ยิ่งทนเห็นคนอื่นตัดหน้าไม่ได้เพราะอ้วนสุดขึ้นมาก็จะกลายเป็นศัตรูของหลายฝ่ายอีกไม่นานความโกรธแค้นชิงชังจะย้ายไปทางอ้วนสุดจนหมดส่วนเราเนี่ยนะก็จะถือโอกาสนี้ไปตีเหอเป่ยยึดเมืองอิวจิ๋วให้ได้รอจนเสร็จงานทันนี้ก่อนค่อยคิดเรื่องการเป็นฮ่องเต้ก็ยังไม่สายเกินไปสรุปก็คือปล่อยให้อ้วนสุดเนี่ยเพลินกับตำแหน่งฮ่องเต้ไปพลางๆก่อนณขณะที่ท่านสั่งสมบารมีแห่งการเป็นใหญ่แล้วไม่นานคนที่มีแต่ชื่อก็จะดับไปเองนั่นแหละนะส่วนนายท่านก็จะได้ครองราชย์อย่างเต็มภาคภูมิคำพูดท่านกัวเต๋าและเตียนห้องมีเหตุผลก็จริงแต่ข้ากลับเห็นว่านายท่านมีเรื่องหนึ่งที่ท่านต้องทำก่อนเป็นอันดับแรกอ้วนสุดอยากให้ท่านไปสวามิภักดิ์ไม่ใช่เหรอตามความเห็นข้าท่านควรจะรีบส่งหนังสือไปให้เขาโดยเร็วแต่ไม่ต้องพูดเรื่องอื่นแค่แสดงความยินดีเท่านั้นและไม่ใช่การสวามิภักดิ์วันนี้เป็นวันอะไรและตอนนี้เป็นเวลาไหนวันที่5เดือน5ครับท่านนั่นน่ะสิแล้วพวกโง่เง่าเต่าตุ่นทั้งหลายนัดจะมาชุมนุมในวันที่5เดือน5หรือยังไงฮะรู้หรือเปล่าว่าอ้วนสุดตั้งตัวเป็นฮ่องเต้อยากจะหัวเราะให้ฟันหักเฮ้ยเป็นความสับเท่าของข้าแท้ๆที่มองคนคนนี้ผิดไปอ